อาการป่วยของคุณผีวงไฮแจ็คนะคะที่เขาเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังของตัวเองค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยทรมานมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยต้องล้างแผลแล้วก็ทำแผลทุกวันแล้วก็ต้องนอนอยู่บนเก้าอี้มานานกว่า2ปีแล้วค่ะแต่หลังจากที่เพื่อนๆเขาได้ทราบข่าวนะคะก็อยากจะช่วยเหลือค่ะตัวเขาก็ยืนยันเลยนะคะว่าจะไม่ขอรับบริจาคค่ะทำเอาแฟนๆนะคะแห่ส่งกำลังใจให้กับคุณผีพีรพันธ์หรือว่าผีไฮแจ็คค่ะสมาชิกวงไฮแจ็คบอยแบนด์ดังยุค90นะคะเมื่อเขาก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพของตัวเองนะคะที่มีการพันแขนพันขาค่ะปิดหน้าปิดตามิดชิดพร้อมกับข้อความนะคะประมาณว่าตัวเขาเนี่ยมีอาการป่วยจากโรคภูมิแพ้ผิวหนังมากว่า2ปีแล้วค่ะซึ่งก็ต้องนอนอยู่บนเก้าอี้มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องทำแผลดูแลรักษาตัวเองทุกวันค่ะโรคนี้เนี่ยซึ่งเขาบอกเลยค่ะว่าทำให้รักตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเจ็บจะทรมานแค่ไหนนะคะแต่ก็ทำอะไรจิตใจเขาไม่ได้เลยค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่แฟนเพลงแล้วก็เพื่อนๆในวงการได้ช่วยกันแชร์เรื่องราวเพื่อช่วยเหลือนั้นคุณผีไฮแจ็คนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะแต่เขาไม่ขอรับบริจาคนะคะเพียงแต่อยากให้ช่วยอุดหนุนสินค้าของเขาก็พอแล้วค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้หายจากอาการป่วยเร็วๆนะคะ